รกสุดท้ายของเสรีดราม่าแล้วครับหลายคนรอคอยอยู่เพราะว่าเรื่องดราม่าเราเตรียมแต่เบรกนี้คุณเตรียมของคุณเองส่งข้อความที่4642200ย้ำไว้ก่อนมาไล่เรียงกันดีกว่าส่งข้อความมาครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์คะมีผู้ชายให้เลือก2คนคนหนึ่งเรียนด้วยการอีกคนคนหนึ่งเรียนด้วยการอีกคนทำงานเลือกใครดีว้ายข้อมูลแค่นี้แนะนำไม่ได้หรอกค่ะเพราะไม่รู้ที่เรียนมานั้นนิสัยยังไงนางบอกว่านางอายุ20คนหนึ่งก็คือเรียนหนังสือด้วยกันอีกคนเป็นวัยอ๋อคือเธออายุ20คนนึงเป็นเพื่อนเรียนอีกคนนึงเป็นคนวัยทำงานยังไงก็ให้คำตอบไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีเนาะข้อมูลแค่นี้เรื่องอายุอาจารย์ไม่เกี่ยวเกี่ยวถ้าอยากรู้ส่งมาเร็วๆเดี๋ยวอาจจะเป็นข้อความสุดท้ายก็ได้ต้องเยอะขึ้นเช่นเขาดีกับหนูไหมเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะส่งมาใหม่นะส่งมาใหม่นะข้อความต่อไปหนีคดีทำอะไรไม่ไหวก็บวชทำไมฮะฉันเบียร์ทำไมอ๋อฉันเบียร์มั่วสีกาติดคุกไม่ใช่แค่ศึกอ๋อนี่ไงมากกว่าเรื่องอาบัติเยอะแยะเลยใช่ไหมเห็นไหมนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรื่องจริงมันมากกว่าอาบัติอย่างเงี้ยอาจารย์ถามหน่อยสมมติว่าพระที่ถูกจับได้ว่าดื่มเบียร์แล้วก็มั่วสีกาเต็มที่ก็คือแค่ถูกจับศึกใช่ก็ต้องจับศึกแค่นั้นจบเพราะการกินเหล้าไม่ได้ผิดกฎหมายนี่มั่วสีกาก็มั่วสีกาก็แม้คนเราก็มั่วกันอยู่เยอะแยะมากก็แค่ผิดกฎทางสงฆ์แต่มันผิดกฎทางสงฆ์แต่ไม่ผิดกฎนั้นก็ถูกอ่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของสังคมแหละเรารู้ว่าอยากให้มากกว่านี้แต่มันเป็นกฎเกณฑ์สังคมเนาะผู้ชายพึงสังวรว่าผู้หญิงเขามีอะไรเขามีตัวเลือกแล้วนะจ๊ะอีขอบคุณอาจารย์ปันหนึ่งว่าอาจารย์ให้ช่องทางไม่ก็แสดงว่าเขารู้จักมากกว่าหนึ่งถูกต้องดังนั้นผู้ชายต้องเป็นคนดีนะจ๊ะผู้หญิงมีทางเลือกแล้วเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ต้องระวังค่ะคลิปชอบถ่ายเอาข้างตัวเองเห็นแค่บางส่วนก็เอาเรื่องนี้มโนกันเยอะวิธีการแก้ไขก็คือทำดีค่ะใช่ถ้าเราทำดีเนี่ยเขาจะถ่ายด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็ไม่มีเรื่องไปมโนได้ใช่ที่สำคัญวันนี้ได้ประโยชน์เรื่องตีกองจริงคุณผู้ชมเขาตีกองมานะเราไม่ต้องไปเล่นจังหวะเดียวกับเขามีสองทางเลือกไม่ให้ข้าเดินผ่านไปเลยกับเปลี่ยนให้มันเป็นความดีที่เราส่งให้เขาถ่ายยังไงเราก็ดีไปครับเชิญครับเขาบอกว่ารู้จุดอ่อนของผู้ชายแล้วดีใจจังจะได้เอาไว้ตอบโต้ใช่ไหมไว้ตอบโต้แน่ๆจะไปด่าผู้ชายรอเรือกันรอลิงก็คือรอเรือนะคะอาจารย์บอกใครอาจไม่ทันรอเรือนี่คือเร็วหมายถึงการเสร็จกับรอลิงคือเล็กหมายถึงขนาดผู้ชายกลัวมากก็โดนด่าด้วยรอเรือและรอลิงสองเหมือนผู้หญิงที่ถูกด่าว่าหน้าอกแบนแหละเราก็จะรู้สึกเยอะเนาะข้อความต่อไปขอให้ทหารมาช่วยที่ชุมพรที่อำเภอทุ่งตะโกมีอะไรครับด้วยเถิดประชาชนลงเดินทางถนนบนทางเท้าใครของเต็มเลยมันโดดที่กรุงเทพก็มีนี่ไม่ต้องอะไรแล้วท้าวซอยหนึ่งในซอยบ้านเดินไม่ได้เลยจันทั้งหมดเลยก็แค่นี้ไงแต่ว่าปัญหาคือเราเนี่ยเป็นกบต้มครับตอนที่อุณหภูมิมันอุ่นๆเราไม่รีบกระโดดหนีเรารอจนน้ำเดือดนะคะตอนนี้ถนนกรุงเทพเนี่ยนะคะน้ำมันเดือดหมดแล้วใช่ล่าสุดอาจารย์ได้อ่านวิจัยของฝรั่งคนนึงมาที่เขาบอกว่าเทศกิจ1คนในกรุงเทพเนี่ยดูแลแค่ตัวเลขไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่า3หรือ5กิโลซึ่งถ้าดูกันขนาดนี้กรุงเทพต้องดีมากเลยนะอาจารย์ก็กบต้มไงกบต้มใช่ตอนที่อุณหภูมิเริ่มขึ้นนิดๆไม่สนใจรอจนเดือดอ่ะพอเดือดมันก็ตายแล้วภาพนั้นจะนึกออกเลยอาจารย์เวลาสมมติเราไปไล่ที่เขาเขาจะร้องไห้ร้องโหยว่ามีที่ทำกินในขณะที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนะคุณใช้ที่ส่วนรวมในการทำหากินมาเกือบ30ปีเลยเหรอแต่เขาก็จะพูดอย่างนี้ไงแล้วทำไมตอนนั้นไม่เห็นพูดอะไรเลยเราต้องปรับประเทศชาติของเราใช่เพราะฉะนั้นเมื่อขนาดที่มันยังเป็นจิ้งจกเนี่ยจัดการซะไม่ใช่มาจัดการตอนเป็นไดโนเสาร์จัดยากนะจากจิ้งจกโตเป็นกิ้งกาจากกิ้งกาโตเป็นจิ้งเหลนจากจิ้งเหลนไปเรื่อยจนถึงไดโนเสาร์แล้วมาจัดการดังนั้นตั้งสติและช่วยกันอย่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเนาะถ้าเขามีการแก้ไขช่วยกันทุกที่เป็นหมดช่วยกันนะคะเห็นด้วยกับอาจารย์เสรีเรื่องดราม่าอาหารค่ะที่สุดเลยกินอะไรทำไมก้อนตลายไปหมดตอนนี้เบื่อมากถูกต้องพี่เลิกอ่านเลยจริงอยากกินอะไรก็กินอยากกินอะไรก็กินแต่ย้ำแค่ว่าอยากกินซ้ำๆเราไม่กินอย่างเดียวซ้ำๆเราไม่กินบ่อยเราไม่กินถี่แล้วก็ออกกำลังกายเรื่อยๆเราก็จะสุขภาพดีเนาะถูกต้องใช่ครับเพิ่งติดตามรายการอะไรเราอยู่มาตั้งนานแล้วชอบคำแนะนำค่ะดีกว่าที่คิดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเราจะอยู่ต่อไปนะคะสดทุกวันอาทิตย์ค่ะติดตามชมรีลันได้ที่ www.superint.com นะซึ่งมีรีลันอยู่52ตอนแล้วนะมีคนชอบแว่นตาด้วยแว่นตาสวยซื้อที่ไหนพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแล้วค่ะเพิ่งได้แว่นตาใหม่อาจารย์
เสียดายท่านอาจารย์เสรีไม่อยู่ในสภาสปท.ไม่เคยคิดค่ะอาจารย์ไม่คิดนะครับน่าจะทำประโยชน์ให้หลายคนแต่ลืมบอกไปว่ามีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของสปท.ค่ะอาจารย์มีตำแหน่งดูอยู่นะแต่อาจารย์ก็ไม่อยากคิดว่าจะต้องไปอยู่ในนั้นอาจารย์ช่วยทางอื่นได้เช่นนั่งตอบคำถามแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยเขาบอกวันนี้คนดูหัวเราะทั้งประเทศอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะครับเรื่องแรกใช่ไหมใช่ก็อย่างนี้แล้วครับอาจารย์จริงๆหลายคนที่บอกว่าไม่เคยเปิดดูเนี่ยดูได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมอาจารย์จะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมีประโยชน์กับทุกคนเลยเพราะมันหลายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวเรื่องส่วนตัวเห็นป่ะเรื่องที่วันนี้ทุกคนชอบอ่ะเป็นเรื่องที่ปกติเราก็ไม่ได้ถามอาจารย์และเราก็ไม่ตั้งจะถามเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันเผอิญไปช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะขออนุญาตย้ำหน่อยนึงว่ารายการเนี่ยออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับ20:00 น.ตรงเป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ชมแล้วอยากไปชมซ้ำหรือใครที่ดูทางYouTube อยู่เลยอยู่ไปดูได้ที่ www.super.ent.co.th นะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับแล้วก็แชนเดเลียร์สวยๆจากโฮมโปรเราจะทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยอาจารย์เสรีกับข้อคิดดีๆเชิญอาจารย์เลยครับก็อยากจะขอบอกผู้หญิงทุกๆคนนะคะให้จดจำคำว่าประวัติศาสตร์ลบไม่ได้และอย่าคิดว่าผู้ชายทุกคนในยุคนี้ทำใจได้แล้วกับการที่จะยอมรับคนที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ชายหลายคนไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการที่ผู้หญิงนั้นไม่เป็นพรหมจรรย์แต่ปฏิเสธการจะถูกเปรียบเทียบกับผู้ชายคนอื่นเพราะหลายคนไม่มั่นใจตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ